อีกหนึ่งเหตุการณ์ย้อนกลับมาที่นนทบุรีนะครับตามกันต่อเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่มันมีเหตุการณ์คุณพ่อชาวเมียนมานะครับเขามาแจ้งความกับทางตำรวจบอกว่าลูกสาวของตัวเองวัย13ปีกําลังจะพาไปเจอนายจ้างครับเพื่อจะไปทํางานที่เอาที่แห่งหนึ่งแล้วกันแต่ปรากฏว่าถูกนายจ้างที่จะเอาลูกสาวไปทํางานด้วยเนี่ยจะจะพาไปดูที่ทํางานนะฮะเลี้ยวเข้ามารูดแล้วจะข่มขืนลูกสาววัย13ปีแต่ทําให้สําเร็จ เลยบังคับให้ลูกสาวเขาเนี่ยใช้มือช่วยหน่อยช่วยพี่หน่อยจนสำเร็จความใคร่นะฮะโอ้โหแล้วคุณพ่อเขาบอกไม่ไหวแล้วผมเป็นต่างด้าวก็จริงแต่ผมต้องมาแจ้งความในไซนะฮะอายุ32ปีไปแจ้งความกับทางตำรวจสวพบางบัวทองเมื่อวานนี้หลังจากลูกสาวถูกในหน้าหางานางผ่านทาง Facebook ติดต่อให้ไปทำงานแม่บ้านหลังหาในจ้างได้ ก็ถูกนายจ้างพาลูกเข้าม่านรูดหวังจะข่มขืนแต่ทำไม่สำเร็จนะฮะพอลูกออกมาได้เนี่ยก็เลยนี่แหละครับพาไปแจ้งความเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น21กันยายนที่ผ่านมาช่วงหัวค่ำทุ่ม45นาทีโดยพฤติการทั้งหมดเป็นอย่างนี้ฮะนายจ้างคนดังกล่าวมารับลูกสาวที่จุดนัดพบแต่ไม่ได้พาไปทำงานขับรถพาลูกสาวของนายไซเนี่ยเข้าม่านรูดย่านบางบทอง หลังจากนั้นนายจ้างคนดังกล่าวพยายามข่มขืนนะฮะแต่ลูกสาวไม่ยอมก็เลยบังคับให้ลูกสาวเนี่ยใช้มือช่วยสําเร็จความใคร่หลังเสร็จกิจพาลูกสาวมาปล่อยไว้หน้าห้างสรรพสินค้าใกล้ๆโรงแรมแล้วก็พูดข่มขู่ว่าร้องไห้ไปเนี่ยก็ไม่มีใครมาช่วยพวกมึงหรอกแล้วก็ยังเอาเงินที่ติดตัวลูกสาวเขาอยู่อีก1000บาทไปด้วยโอ้โหนี่ถ้าจริงเนี่ยเข้าข่ายยิ่งกว่าโจรอีกนะครับนายไซบอกว่า หลังจากนั้นเนี่ยแท็กซี่พลเมืองดีขับรถผ่านไปบริเวณจุดเกิดเหตุเห็นลูกสาวผมยืนร้องไห้อยู่คนเดียวเลยช่วยเหลือแล้วก็พามาส่งบ้านสุดท้ายผมเลยตัดสินใจไปแจ้งความนะครับเพราะทนไม่ไหวจริงๆที่ถูกนายจ้างคนดังกล่าวก่อเหตุกับลูกสาวในลักษณะแบบนี้ย้อนไปฟังคุณพ่อน,นิดหนึ่งฮนะถึงห้องมันไม่พาลูกหนูไปที่บ้านนะมันพาไปที่โรงแรม ว่าจะมคมขืนน้องน้องก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยแล้วก็ที่นี่มันทำอะไรไม่ได้ก็มันแบบไอ้หน้าน้องอะไรอืครับครับแล้วที่เอาน้องออกมาลงที่นี่แหละมีตังเท่าไหร่เอาตังมาแล้วก็เอาตังน้องไปอีกไปที่ผมให้ลูกผมให้พันหนึ่งอ่ะผมอยากให้เรื่องนี้มันจบเร็วที่สุดอ,อยากเรื่ลิกนี่สวยอ้นี่คุณผู้ชมครับล่าสุดวันนี้นะฮะตำรวจสพบางบัวทอง ต้องกรบมือทำงานเร็วมากเมื่อคืนที่ผ่านมาตีหนึ่งสิบนาทีนะครับบุกไปจับกลุ่มตัวไอ้นายจ้างคนดังกล่าวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วที่พยายามจะทำมิดีมิร้ายกับน้องอายุ13ปีนายจ้างคนนี้ชื่อว่าสุประชัยยิ่งนิยมหรือว่านายโอมอายุ39ปีนะครับไปบุกจับกลุ่มตัวได้เนี่ยในหมู่บ้านการมณีพื้นที่บางบัวทองนะครับเจอหมดฮนะรถคันที่ใช้ก่อเหตุโทรศัพท์มือถือที่ใช้ล่อลวงน้อง เบื้องต้นหลังจากสอบปากคำเจ้าตัวทำแบบนี้มาหลายครั้งนะครับโดยพฤติการของเขาเนี่ยคือเขาเปิดร้านอาหารหรือบริษัทเพื่อบังหน้าแล้วจะหาพนักงานเนี่ยตามตามโซเชียลตาม Facebook แบบนี้นะฮะจะหาเฉพาะต่างด้าวเท่านั้นเพราะเอามาปุ๊บก็จะมาทำในลักษณะแบบนี้คือเอาหลอกว่าจะจ้างมาทำงานนะฮะแต่ที่จริงจะเอามาข่มขืนสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณผู้ชมพาบุกไปจับกลุ่มตัวได้เนี่ย เจ้าตัวอยู่กับแฟนที่บ้านนะครับโทษนะฮะไม่ทราบว่าแฟนเขาเนี่ยรู้ไหมว่าผัวมีพฤติกรรมในลักษณะแบบนี้เจ้าหน้าที่คุมตัวมาที่สพบางบัวทองนะครับแจ้ง2ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามาดาแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งก็คือกระทําอนาจารแก่เด็กอายุไม่เกิน15ปีเจ้าตัวรับสารภาพนะฮะเตรียมนําตัวส่งสารจังหวัดนนทบุรีในวันพรุ่งนี้แสบจริงๆนะฮะแม่ทาตัวเป็นนายจ้างไม่ได้จ้างจริงครับแต่จะหลอกเขามาเพื่อกระทํามิดีมิร้าย